ถ้าเฮงซวยถึงขนาดคิดได้ว่าคนไทยเขาไปยุยงปลูกปันให้พม่าชุมนุมที่ประเทศพม่าเนี่ยเข้าโรงพยาบาลบ้าเสบ,บ้างไอ้พวกนี้พม่าก็คือพมา่าไทยก็คือไทยเมื่อประชาชนของเขาในต้องคดีในประเทศไทยดูฟิลิปปินส์กับสิงคโปรนะ์หรือกรณีเปรียบเทียบกับหลายชาติในกรณีที่ประชาชนเนี่ยนะครับของเขาไปต้องคดีในแต่ละประเทศเมื่อเขามีความเชื่อกันในอย่าง กับประเทศที่เป็นพื้นที่เกิดเหตุนั้นหน้าที่ของแต่ละประเทศนั้นก็ต้องประครับประคองต้องทําความจริงให้ปรากฏทําความจริงให้กระจ่างเบื้องต้นแบบสารสมักง,งานสารยุติธรรมเปิดผลการพิจารณา63หนะ้าสภาทนายความฐานะทนายก็บอกชัดว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นเหลืออีกสองขั้นตอนคืออุทธรณ์และฎีการบรรยากาศของบ้านเมืองต้องช่วยกันแบบนี้ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานก็แถลงตอนต้นดีแต่ตอนท้ายบอกมาเลี้ยวเรื่องการเมืองไทยโพกก็เลยผสมว่าเนี่ยนะครับผู้ชุมนุมเป็นผู้ศรัทธาตระกูลชิน,นวัตรชูสามนิ้วเหมือนกลุ่มประชาธิไปไตยใหม่บ้านเมืองเนี่ยนะครับมันจะอยู่ด้วยเรื่องแบบนี้กันไม่ได้หรับถ้าสังคมนี้มันขาดสติจนกระทั่งนำไปขยายนะครับปลูกกระแสชาตินิยมคลั่งชาติระหว่างไทยกับพม่านั้น ประเทศไทยได้ไม่คุ้มเสียแล้วครับเพราะท้ายที่สุดเนี่ยนะครับประเทศอื่นที่รั้วไม่ติดกับเราเขาก็มาทำมาหากินกับประเทศพมา่าเมืองหลวงพมา่าจอเนี่ยนะครับเนปิดอจอ,จ,อจีนจออินเดียชาติข้างบ้านเนี่ยเขาต้องเดินทางในอาเซียนต้องเดินทางไกลกว่าเราไปทํามาธุรกิจในประเทศเหล่านั้นได้แต่เราเนี่ยนะครับกําลังทําร้ายตัวเองเรื่องในทางเนี่ยนะครับกระบวนการ พิจารณาคดีในประเทศไทยนั้นแต่เราฝ่ายก็ต้องช่วยสร้างความเข้าใจกันเพราะอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยนะครับนึกว่าถ้าคนไทยไปต้องคดีในบางประเทศสมมติไปถูกจับในประเทศพมา่าแล้วคนไทยเกิดไม่เชื่อขึ้นมาแล้วมาชุมนุมเนี่ยอารมณ์นี้คิดกันได้หน้าที่ของพมา่าเขาก็ต้องทําความจริงให้ปรากฏเรื่องราวมันก็มีอยู่เท่านี้แต่ว่าในไทยอยากขยาย จนกระทั่งเอาเรื่องนี้มากลบเรื่องอุทยานราชพักเรื่องปัญหาเนี่ยนะครับความล้มเหลวทางเศรษฐกิจไม่มีประโยชน์แล้วครับไปเลือกใช้เรื่องอื่นนะครับแต่อย่าทาลายสัมพันธภาพซึ่งประเทศไทยเนี่ยครับได้เปรียบพม่ามากในทางการค้ายกเว้นว่านะครับไปก่อเหตุก่อเรื่องกันจนกระทั่งพม่าเนี่ยครับตัดสัมพันธ์ทางการทูตปิดชายแดนปีกับสามเดือนเหมือนกับในอดีตเราเสียหายยังไม่ควรจะเกิดขึ้น นะครับบรรยากาศแบบนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเบี้ยล่างพะมะ่าเวลานี้ไม่มีใครเป็นเบี้ยล่างใครแล้วครับแต่ใครจะฉลาดกว่าใครใครรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับและเลือกในการปฏิบัตินโยบายกันอย่างไรเพื่อให้ประเทศไทยเราได้ประโยชน์สูงสุดถ้าเอาประวัติศาสตร์มาอธิบายแล้วปลุกระดมสร้างความจริงชังกันนั้นเนี่ยไม่มีประเทศใดในโลกนะ่ะอยู่กันได้ทั้งประเทศอนะ่ะเพราะเคยรบกันมาทั้งนั้น่ะไม่มีประเทศไหนไม่เคยรบกันแล้วครับแต่ว่าอดีตเป็นบทเรียน ปัจจุบันอยู่ในโลกความเป็นจริงเพื่อที่จะพาประเทศมันเดินหน้าเข้าไปได้นะครับแค่นี้ยังลำบากไม่พอเลยครับอะไรที่มันไม่เกิดเรื่องทำซะบ้างไม่ใช่ว่าสร้างเรื่องสร้างความแตกแยกความขัดแยง้งสาใจสาใจและสาใจแล้วตัวมันได้รับผิดชอบไว้ไหมนะั่นมันก็รับผิดชอบอะไรไม่ได้หรอกครับแต่มันสาใจแต่ผมเองไม่ต้องการในประเทศเราเนี่ยครับเข้าไปในวังวนเหล่านั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมยังบอกว่าวันนี้เราต้องมีสติกันทุกฝ่ายและอย่างที่ผมบอกผมก็รักชาติบ้านเมืองของผมและผมรู้ว่าผมมีบริบทที่รักชาติบ้านเมืองอย่างไรอะไรที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนั้นผมหลีกเลี่ยงตลอดอยู่แล้วผมรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเพียงแต่ว่าแต่และฝ่ายต้องช่วยกันไม่ใช่ว่านะครับเราต้องติดดีเราเป็นชาติที่มีเอการาชแล้วก็ปลุกอูในอดีตพม่าเป็นยังไง นะครับไทยยังไงเดี๋ยวพม่าเขาปลุกมาเขากําลังคึกคักเนี่ยนะครับเรื่องประชาธิปไตยเขาเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันจนได้แบบนี้นะครับที่ไทยกับกัมพูชาเหมือนในอดีตนะทำทำไมทําเพราะฉะนั้นผมหวังว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเราคงจะได้ฟังเรื่องที่มีสติกันบ้างส่วนวันที่30ผลสอบราชพักยังไงนั้นนะครับปีใหม่เป็นเรื่องเล็กครับผมเที่ยวมาหลายปีแล้วเที่ยวก็คือเที่ยวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนอะไรกันแต่อยากจะบอกว่า เรื่องนี้ยังไงผมก็จะเฝ้าแล้วก็จะได้สแสดงความเห็นกันพบกับม,มองไกลต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ